วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจงูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญเป็นวันปรินิพพานพันปีต่อมาฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพูดพระมาคาไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีนนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระอาจารย์สงเวียนอัตมโนนะคะที่ท่านมาช่วยทำภาพสวยๆให้ด้วยนะคะแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้าร่วมรับชมรายการด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็กราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้รายการตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมิก็มาถึงครั้งที่118นะคะซึ่งก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะเนื่องจากว่าติดพระธรรมยาตรานะคะส่วนกลางก็ทำให้พระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มาทั้งวันศุกร์และก็วันจันทร์นะคะแล้ววันนี้ท่านก็ได้เตรียมเรื่องราวดีๆต่างๆมานะคะเพื่อจะให้กับทุกท่านได้รับฟังนะคะเรื่องราววันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวอยู่ในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหลังจากพระองค์ตรัสรู้และก็เสวยวิมุตติสุขก็ได้นึกถึงผู้ที่พระองค์จะเสด็จมาโปรดก็คืออารันดาบทและก็อุทกดาบทนะคะแต่ว่าทราบว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะคะที่เคยคอยอุปถัมภ์ในคราวที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยานะคะแต่ระหว่างทางนะคะที่ท่านเสด็จมาที่ป่าอิสิปนมฤคทายวันนี้ก็ได้เจอกับอุปชีวกะนะคะซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเป็นพวกเดรัจฉีนะคะแล้วก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้พระอาจารย์ท่านก็จะได้มาขยายความและก็มาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็เสนอตอนเปิดทางพระนิพพานนะคะค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวได้พบกับพระอาจารย์นะคะกราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เสียงพระอาจารย์ไม่หายนะคะเสียงพระอาจารย์หายค่ะขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอนอบน้อมมหาปุจฉนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีพระผู้ปราบมารถวายของคุณพระเถรานุเถระเพื่อนสัตมิตรที่เมตตาอินดูเข้ามาในรายการตามรายบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิของพวกเราทุกท่านเจริญพรญาติโยมกัลยาณมิตรลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทุกท่านเสียงมาแล้วยังมาแล้วเจ้าค่ะชัดเจ้าค่ะหงหกขีเทียนใจปูปิงตี้ขอให้มีบุญเต็มฟ้ามีสมบัติเต็มแผ่นดินสาธุค่ะนะจุดจีนอาตมาก็ตึงหนังเกียตึงนั่งเกียลูกชายชาวจีนตึงหนังเกียเจริญพรโยมสยมพรพาโสโยมปันเนตรปิยพิทักษ์พงศ์คุณหมอนิรมนโยมสุภาษิตวันนี้สุภาษิตโทรมาถามเป็นไงบ้างพระอาจารย์สบายดีนะพี่เบญจมาศวันนี้ชื่อตอนเบญจโยมเบญจมาศชื่อตอนเปิดทางสายกลางเปิดทางสายกลางค่ะเปิดทางสายกลางนะก็เป็นเรื่องราวของในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็หลังจากที่พระองค์ได้ทรงออกวินัยสกลมออกผนวดแล้วเนี่ยออกผนวดเพราะสาเหตุอะไรเราไม่ต้องไปเอ่ยถึงเราเอาหลักสำคัญสำคัญนะก็คงทราบกันอยู่นะก็ออกผนวดแล้วก็พระองค์ก็ดำริว่าจะไปศึกษาในสำนักของใครดีนะไปศึกษาสำนักของใครดีก็เห็นถึงอาราดบทอุทกดาบทที่เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์มากอาราดบทนั้นมีสำนักอยู่ที่แคว้นเมืองไวสาลีนะอยู่ในเมืองไวสาลีมีลูกศิษย์อยู่ที่สำนักเนี่ยประมาณ300ส่วนอุทกดาบทเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ประมาณ700อยู่ที่ราชคฤห์นะอยู่ที่ราชคฤห์อยู่คนละแคว้นกันนะแต่เป็นแคว้นที่ติดกันนะเป็นแคว้นที่ติดกันนะก็เป็นสำนักที่โด่งดังทีนี้เอาตรงนี้มาให้ฟังเรื่องราวตรงนี้เนี่ยไปดูวิธีการที่พระองค์พระบรมโอรสาธิเนี่ยพระองค์เลือกที่จะไปศึกษาความรู้ที่จะนำพาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะมีวิธีการเลือกอย่างไรนะพระองค์เข้าไปพบกับอาราระดาบทก่อนนะไปพบกับอาราระบทก่อนอาลัยบุตรได้บอกว่าสหายโคตมะข้าพเจ้ายินดีรับท่านเป็นศิษย์ในทางธรรมของข้าพเจ้าผู้เรียนจบได้ในเวลาไม่นานเนี่ยและจะสามารถประจักษ์แจ้งผลของการปฏิบัติได้เช่นเดียวกับอาจารย์ทีเดียวคือบอกว่าคนที่เข้ามาเรียนในสำนักนี้เนี่ยถ้าสามารถเรียนจบได้เนี่ยก็จะเห็นผลประจักษ์ได้ด้วยตัวเองค่ะตรงนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจพระศาสดาก็ไปทบทวนว่าตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้ฟังคำรับรองจากอาจารย์ว่าผู้ที่เรียนที่นี่แล้วจะสามารถเข้าใจและปฏิบัติให้เห็นผลได้ด้วยตัวเองพระโพธิสัตว์จึงตกลงเข้าเป็นศิษย์โดยคิดว่าอาจารย์อาราธบทเนี่ยไม่ได้สอนตามความเชื่อของตนนะไม่ได้สอนตามคัมภีร์ที่ตนเองอ้างอิงไม่ได้สอนตามคำที่ได้ยินได้ฟังมาต่อๆกันมาตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะแต่ว่าสอนตามประสบการณ์ที่ตนเองรู้แจ้งมาแล้วและจะทำให้ผู้เรียนรู้แจ้งได้โดยเร็วด้วยตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญในการเลือกมาบวชเลือกปฏิบัติธรรมวิธีการไหนสำนักไหนยังไงนะต้องดูว่ารู้แจ้งเห็นจริงไหมหรือว่าอ่านจากตำราศึกษามาจากตำหลักตำรานะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเมื่อพระบรมโอรสาธิเห็นว่าท่านสอนจากประสบการณ์สภาวะธรรมภายใน
ก็เลยอยู่เรียนด้วยอยู่เรียนด้วยไม่นานนะฮะพอเอ่ยวาจาบอกวิธีการท่านนั้นนะก็ทำได้เลยแหละนะทำได้เลยเนี่ยก็อยู่เป็นขวัญกำลังใจให้เล็กน้อยเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางก็ไปที่สำนักของอุทกดาบสในตำรับตำราบอกอุทกดาบสเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าตอนนั้นบรรลุฌาน8ฌาน8นี่ฌานอะไรฮะชื่อคืออะไรฮะท่านใครรู้ไหมลืมชื่อแล้วค่ะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนะคือในหมวดของอรูปฌานอรูปพรหมนั่นแหละอรูปฌานนะอรูปฌานอรูปพรหมนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนะเป็นฌานที่สูงสุดแล้วในส่วนของนอกมรรคหรือนอกทางสายกลางเนี่ยจะทำได้เต็มที่ก็ตรงนี้แหละนะไม่เกินไปกว่านี้นะก็ปรากฏว่าก็ทำไมถึงไม่มีการระบุว่าท่านบรรลุฌาน8เพราะว่าจริงๆท่านก็ได้แค่ฌาน7แต่ด้วยความที่ท่านเป็นลูกด้วยแล้วก็เป็นลูกศิษย์ด้วยของบิดาท่านบิดาคือรามดาบสรามดาบสเนี่ยบรรลุฌาน8แต่ว่าได้เสียชีวิตไปแล้วตัวเองก็เลยเป็นลูกด้วยเป็นลูกศิษย์ด้วยก็ดูแลสำนักนั้นต่อมานะเมื่อพระบรมโพธิสัตว์บรรลุฌาน7จากที่อาราธบทแล้วก็เลยไปหาที่อุทกดาบสอุทกดาบสเนี่ยสามารถบอกวิธีการปฏิบัติได้แต่ว่าตัวเองยังไม่ถึงตอนนั้นนะสามารถบอกวิธีการได้ว่าให้ทำยังไงนะเมื่อบอกวิธีการแล้วพระบรมโพธิสัตว์ก็ได้เลยนะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้อุทกดาบสเนี่ยภายหลังแล้วเนี่ยก็เพียรพยายามนะคือยกตำแหน่งเจ้าสำนักให้กับพระบรมโพธิสัตว์ตอนนี้ก็เราจะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยเดิมบอกไปแล้วอาราธบทเนี่ยอยู่ที่ไวยสาลีนะไวยสาลีเนี่ยถ้าขี่ม้าคันธกะมาเนี่ยแม่ริมฝั่งแม่น้ำมโนมาก็จะมาฝั่งใกล้ไวยสาลีมากกว่านะใกล้ไวยสาลีมาทางไวยสาลีมากกว่านะแล้วก็ถึงจะข้ามมาทางมคธราชคฤห์นี่อีกทีนึงนะก็มาถึงที่อุทกดาบสนะอุทกดาบสอยู่ที่ราชคฤห์นะก็ยกสำนักให้เลยฮะลูกศิษย์700คนนะแต่พระบรมโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ก็คือได้สั่งสมบ่มบารมีมาเยอะแล้วนะจริงอยู่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้สอนตามตำรับตำราไม่ได้สอนด้วยความเชื่อไม่ได้สอนบอกต่อๆกันมาสอนจากประสบการณ์ของตนก็จริงแต่ว่าไอ้วิธีการนี้มันยังไม่ใช่วิธีการที่มันใช่เพราะว่าเป้าหมายปลายทางคือจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันยังไม่เจอทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นกระบวนการเป็นวิธีการในการฝึกจิตได้ในระดับที่สงบแนบแน่นในระดับของรูปฌานทีเดียวนะอรูปฌานทีเดียวนะพระองค์ก็เลยขอปลีกตัวออกไปแล้วก็บำเพ็ญทุกขละกิริยาโดยไปที่เขาดงคัสสรินะในน้องลองเอาภาพของอาราธบทอุทกดาบสขึ้นให้ดูหน่อยสิต้องมีส่วนกลางนะก็ไปค้นมาเท่าที่ดาบนะฮะก็เป็นภาพวาดนั่นแหละนะสมัยก่อนก็ไม่มีก็นุ่งห่มหนังเสือบ้างแล้วก็ใส่สีมวยผมบ้างนะใส่สีกลักสีเคล้มอะไรประมาณนี้นะก็นะมีภาพประมาณนั้นนะทีนี้พระองค์ก็ไปบำเพ็ญทุกขละกิริยานะตามด้วยวิบากแห่งกรรมที่พระองค์เคยพลั้งวาจาไปในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไปปรามาสแบบนั้นนะก็บำเพ็ญทุกขกิริยา6ปีนะจบจนกระทั่งพระองค์ได้พิจารณาดูว่าไม่ใช่แล้วนะจะมีจะเสียชีวิตอย่างเดียวนะเอาภาพนี้ขึ้นภาพใหญ่เลยนะอาราธบทแบบอุทกดาบสนะก็มีแต่จะเสียชีวิตอย่างเดียวแล้วก็เลยหวนระลึกถึงตอนไหนฮะในตำราในส่วนของเราที่เราศึกษามาเนี่ยนะที่ปฐมภพวิสัทธาเขาบอกว่าเมื่อพระชนมีมายุมีพระชนมายุ7ขวบนะแต่ว่าในตำราของมหายานก็ดีทางฝ่ายเหนือเนี่ยในคัมภีร์ชื่อว่าลลิตะนะลลิตะสูตรเนี่ยนะบอกว่า 2-3 ปีนะ 2-3 ปีไม่ถึง7ขวบ 2-3 เดือนหลังจากนั้นก็มีพิธีแลกนางขวัญนะพระองค์ก็นั่งประทับอยู่ใต้ต้นว่าอันนี้เหมือนกันหมด
นะนั่งอยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็ด้วยความคุ้นเคยของพระองค์ก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมั่นคงนะแล้วก็ดำเนินจิตเข้าไปสู่ทางสายกลางภายในอันนี้เป็นครั้งแรกนะทางสายกลางภายในคือก็ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุชัดนะในบอกแต่ว่าบรรลุปฐมฌานแต่ปฐมฌานเนี่ยมีทั้งปฐมฌานที่เป็นสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธินะถ้าเป็นปฐมฌานที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยใจจะต้องตกศูนย์แล้วก็เข้าไปสู่ทางสายกลางภายในนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าไปสู่ศูนย์ทางศูนย์กลางกายนะก็ฝึกจิตให้แนบแน่นเป็นปฐมฌานได้เหมือนกันก็แค่ปฐมฌานเนี่ยก็เข้าฌาน7ยังได้เลยฌาน7ฌาน8นิพพสัญญานะสัญญายตนะยังได้เลยแต่ว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าเป็นสมาธิที่อยู่นอกทางสายกลางหรือนอกมรรคนะแสดงว่าสมาธิเนี่ยมันมี2ลักษณะนะลักษณะที่เอาใจไว้นอกตัวเอาใจไว้ในตัวแต่ว่าในตัวแต่ว่ายังไม่ใช่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7หรือเรียกว่า Center of Gravity จุดศูนย์ถ่วง CG สุดลมหายใจตรงนั้นน่ะนะถ้ายังไม่เจอยังไม่ใช่ท่ายังไม่ใช่ที่ตรงนั้นน่ะจิตที่ฝึกน่ะก็เป็นสมาธิได้แต่เป็นสมาธิที่ไม่ใช่ของพระอริยะแล้วก็ไม่ใช่ทางไปสู่พระนิพพานนะอันนี้ชัดเจนนะตรงนี้ชัดเจนนะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมาเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงตรงที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ในยุคพวกเราท่านมาสรุปนะมาสรุปอย่างไรว่าโอ้มันเป็นคลิปนะประวัติอัตชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่เรานะก็พระองค์ก็นั่งอยู่ใต้ต้นว่านะแล้วก็ด้วยความคุ้นเคยพระองค์ก็มีวิตกวิตกไม่ใช่แปลว่าวิตกจริตไม่ได้แปลว่ากังวลนะวิตกหมายถึงการตรึกตรึกหรือกำหนดอาจจะกำหนดกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยพระองค์คุ้นเคยกับลมหายใจอานาปานสตินะก็อาจจะตรึกอยู่กับลมหายใจนะหรือว่าถ้าเป็นวิธีการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่แนะนำเนี่ยก็ให้ตรึกนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอันเป็นนิมิตนะเรื่องนิมิตเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันอีกว่ามันยังไงนะมีไหมในพระสูตรที่พูดถึงเรื่องการกำหนดนิมิตเนี่ยมีอยู่นะวันนี้นะก็วิตกคือตรึกนะแล้วก็วิจารคือการตรึกอย่างต่อเนื่องหรือว่าสภาวะที่ติดตามอารมณ์นั้นน่ะเราต้องการที่จะฝึกใจเราให้มันแน่วแน่การทำสมาธิเนี่ยคือทำใจให้รวมให้เป็นหนึ่งด้วยการปล่อยวางเรื่องอื่นๆก่อนนะคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็รวมใจให้เป็นหนึ่งนะในระหว่างที่มันยังไม่เป็นหนึ่งเนี่ยนะก็คือต้องตรึกเอาไว้แล้วก็วิจารณ์คือทำให้สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องในอารมณ์เมื่อมันสงบแล้วก็จะเกิดความปิติเช่นบางคนตัวพองตัวขยายตัวหมุนตัวย่อเหมือนตกจากที่มีแสงสว่างเกิดขึ้นนึกเห็นดวงแก้วองค์พระผุดนึกขยายนึกย่อนึกอะไรได้เนี่ยนี่ก็เป็นอาการของปิติในเบื้องต้นถ้าเป็นพูดในมุมของสมาธิกับอุปจารและสมาธิใกล้แล้วใกล้ที่จะตกศูนย์เนี่ยถ้าเอาใจไว้ตรงศูนย์กลางกายนะมันก็จะหล่นเข้าไปตกเข้าไปหรือว่ามีแรงดึงดูดจากข้างในเข้าไปแต่ใกล้แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้เอาไว้เอาใจไว้ตรงนั้นเอาไว้ตำแหน่งอื่นใดก็ตามก็เริ่มที่จะตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะในตำแหน่งที่ตัวเองวางใจไว้นั่นแหละนะก็อย่างนี้ก็เกิดความปิติคือมันอิ่มใจตัวเบาแล้วก็มีความสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นเพราะว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เป็นเอกคตาคือใจเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าใจตั้งมั่นก็ได้ใจเป็นหนึ่งเราจะเรียกว่าใจหยุดใจนิ่งก็ได้หรือว่านิโรธะก็แปลว่าหยุดก็แปลว่านิ่งเหมือนกันแปลว่าดับก็ได้ดับจากความฟัดฝายในการเสวยอารมณ์นู้นอารมณ์นี้แต่ว่าเป็นหนึ่งแน่วแน่ในอารมณ์เดียวก็เรียกว่าเอกคตานะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะพระองค์ก็ได้ในตอนที่อยู่ใต้ภ
วงไม้ว่า6ปีผ่านไปพระองค์หวนนึกถึงตรงนั้นแหละว่าเออมันมีความสุขอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอย่างนึงว่าปฏิบัติธรรมต้องมีความสุขตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางไปทั้งถึงเบื้องปลายนิพพานเนี่ยเป็นบรมสุขถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีความสุขเนี่ยไม่ใช่แล้วถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันลำบากใช่ไหมเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีเวลาหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนะแล้วมันต้องมีความสุขตลอดมันต้องไม่ลำบากตลอดเส้นทางเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วทำไมพระองค์บอกว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปหรือจะกระดูกหนังเอ็นก็ตามทีไม่รู้จักที่นี่แสดงว่าลำบากเป็นอัตตกิลมถานุโยคไหมเออนะเราต้องมาคุยกันนะก็พระองค์หัวระลึกถึงวิธีการนั้นแล้วพระองค์ก็เริ่มมาสวยพระกายหารเพราะเห็นว่าผอมมากเหลือเกินแล้วก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะก็เลยมาเริ่มสวยพระกายหารเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยปลีกหนีจากพระองค์ไปปัญจวัคคีย์ไปวันไหนต้องทายไปวันไหนหมายถึงว่ายังไงคะหลวงปัญจวัคคีย์เนี่ยจากพระบรมโพธิสัตว์ไปที่วันที่ท่านฉันเริ่มฉันภัตตาหารนั่นแหละวันอะไรฮะแรม15ค่ําเดือน5ค่ะแรม15ค่ําเดือน5นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จะมีเวลาอยู่15วันที่อยู่โดยอยู่โดยสงบสันโดษส่วนพระองค์เองที่ปัญจวัคคีย์ไม่ได้มาดูแลอุปถัมภ์ไม่มาวุ่นวายกับใครแหละอยู่องค์เดียวเนี่ยโดยมีแนวทางและรู้แล้วว่าอ๋อทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ภายในเนี่ยนะอยู่ภายในเนี่ยและเด็กเข้าถึงจุดแบบนั้นน่ะที่เคยได้เนี่ยนะก็มีเวลา15วันนะพอถึงวันที่15ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขบูชาก็ไปสวยข้าวมุทุปยาเสร็จแล้วก็ได้หญ้ามา8กำมือข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาปัจจุบันเรียกแม่น้ำฟ้ากุข้ามมาแล้วก็เอาฟางหญ้าประทับที่พวงไม้สีมหาโพหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกคือหันไปทางแม่น้ำหันหลังให้กับต้นพระสีมหาโพแล้วก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระองค์ก็สวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์นะทีนี้เราย่นย่อมาเลยนะมาถึงสัปดาห์ที่1อยู่ที่ไหนเอ่ยคงไม้สีมหาโพธิ์7วันสัปดาห์ที่2ก็อนิมิสเจดีนะยืนประทับหันมาทางมองมาทางต้นพระสีมหาโพธิ์ไม่กระพริบตา7วันยืนนิ่งๆสงบนั่นแหละ7วันแล้วก็สัปดาห์ที่3ก็เดินจงกรมระหว่างอนิมิสเจดีกับต้นพระศรีมหาโพธิ์สัปดาห์ที่4ก็ไปที่อัชปาลนิโคธขออภัยสัปดาห์ที่4ก็ไปที่คละรัตนะเจดีนะพิจารณาพระอภิธรรมนะแล้วก็ข้ามฝั่งไปแม่น้ำฝั่งบ้านนางสุชาดาที่อัชปาลนิโคธนะแล้วก็ไปที่สามุจลินแล้วก็ไปที่ต้นเกตนะครับปกุศาภริกาสองพี่น้องมาแล้วก็ย้อนกลับมาที่อัชปาลนิโคธนะตรงมาที่อภัจจนิโคธเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาดูว่าการที่พระองค์พ้นจากวิธีการอัตตกิลมถานุโยคมาเนี่ยเป็นการพ้นที่ดีของพระองค์ตรงนี้จะต้องแยกให้ออกเลยว่าการปฏิบัติธรรมที่มีความภาคเพียรมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่นะบางทีก็อาจจะลำบากนิดนึงปวดแข้งปวดขาเหน็บชาขึ้นนะบ้างบางคนก็ไปเข้าใจว่าตรงนี้คืออัตตกิลมถานุโยคแล้วก็เลยเลิกนั่งพอละเอาแค่เมื่อยพอแค่เหน็บชาขึ้นมาพอละเลิกละก็เลยจำกัดตัวเองอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงนึงบ้างชั่วโมงครึ่งบ้างก็เลิกนั่งเพราะเข้าใจว่าตรงนี้คือแค่นี้แหละ
เพราะมันจะไปเข้าข่ายอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่แท้จริงแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นการคือให้ชัดลงไปเลยเนี่ยถ้าการบำเพ็ญใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อกุศลธรรมที่จะเจริญขึ้นสิ่งนั้นความเพียรพยายามนั้นความลำบากนั้นเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ถ้าความเพียรพยายามใดความขวนขวายใดนะเป็นไปเพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเป็นไปเพื่อให้กุศลธรรมมันเจริญขึ้นสิ่งนั้นอย่างไรก็ไม่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคตรงนี้ต้องให้ชัดนะต้องให้ชัดเจนนะไม่งั้นเราปฏิบัติทำกัน10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เลิกแล้วเพราะเราเมื่อยแล้วเมื่อแล้วเราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่านะทเวเมภิกเวอะไรนะสัพพายจำได้ไหมอันเตปภะปภะชิเตทางสุดตรงสองสายสองสายอ่ะนะว่าบาลียากนะคะบาลีทเวแปลว่าสองนะทเวแปลว่าสองใช่ค่ะทางสองเวเมมีก็ภิกษุทั้งหลายเวเมพิกเวงนะก็ถ้าเป็นทางสุดตรงสองสายนี่ก็ให้ชัดเจนไปว่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นการภาคเพียรพยายามจะเดินจงกรมก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้นะนั่งไปเถอะนะเพื่อยืนยันตรงนี้เนี่ยเรามาชมคลิปพระเดชพระคุณหลวงปู่กันนิดนึงนะวันที่กลางพรรษาที่12พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่วัดบทบนบางกูเวียงนะ5นาทีนะน้องเมย์เปิดอยู่ไหมอยู่ค่ะน้องกำลังน่าจะกำลังเปิดอยู่ก็เมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสัตยาธิษฐานมั่นว่าหากไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นและค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไปบรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมอยู่เป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดวัดหนึ่งซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุ3รูปและคฤหัสถ์4คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกายจากคลิปที่อัตชีวประวัติพระเดชพระคุณหลวงปู่ในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราสังเกตจะมี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นช่วงกลางวันที่หลวงปู่ตั้งอธิษฐานด้วยว่าถ้ายังไม่ได้เสียงกองเพลงจะไม่ลุกจากที่แล้วก็หลวงปู่ก็บอกว่าปวดเมื่อยปวดเมื่อยแต่ว่าสำหรับกรณีพระเดชหลวงปู่เนี่ยท่านตั้งอธิษฐานไว้ว่าทางยังไม่ได้เสียงกองเพลงจะไม่ลุกจากที่เราเองก็เช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันปวดมันเมื่อยบ้างในช่วงแรกเนี่ยก็อย่าเพิ่งคลายความเพียรเอาละพอแล้วแค่นี้นะมันกำลังบ่มอ่ะกำลังบ่มบารมีนะแล้วเราก็มีข้ออ้างสวยๆว่านั่นเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นอัตตกิริมฐานุโยคไม่ใช่นะอันนี้บอกแยกชัดเจนไปแล้วนะว่าถ้าเป็นอัตตกิริมฐานุโยคเนี่ยคือการบำเพ็ญตบะโดยที่ทำตนให้ลำบากนะไม่ได้เป็นไปเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเลยนะแต่ว่าอย่างกรณีพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเป็นธรรมดาในเบื้องต้นเนี่ยที่ธาตุธรรมในตัวเรามันยังไม่สะอาดบริสุทธิ์มันก็ปวดเมื่อยเป็นธรรมดานะให้ตั้งความเพียรนะตั้งความเพียรไปโดยวิธีการที่ถูกต้องนะอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก็มาย่อยให้ฟังว่าสติสบายเสมอๆนะทีนี้พระองค์ก็ตรวจดูแล้วเนี่ยแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนมากนะประกาศจุดยืนชัดเจนมากว่าทเวเมภิกขเวอันตาปัปปะคิเตนะเสวิตภานะทางสุดโต่งสองสายเนี่ยนะคืออัตตกมิหาโยคและกามสุขานิการโยคเนี่ยอันบรรพชิตไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวไม่ควรไปข้องแวะด้วยนะหมายถึงทางสุดโต่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกามสุขานุการุโยคบางอย่างที่ไม่ใช่สุดโต่งเช่นการนั่งขบฉันพัตตาหารเนี่ยก็ทำไปเถอะนะทำไปเถอะถึงเวลาขบฉันพัตตาหารก็ขบฉันพัตตาหารตามเวลาไม่ใช่ไปอดอาหารนะแล้วก็ไม่ต้องไปทำตนให้ลำบากแบบวิธีการที่เรียกว่าของเชนของนิครนนะแต่ว่าถ้าเป็นการปรารภความเพียรตั้งมั่นนั่งสมาธิเนสัจจิกังคังวันพระ
วันพระเดชพระคุณหลวงปู่วันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนั่งไปเถอะนะนั่งไปเถอะนะอันนั้นไม่ใช่อัตตกรรมฐานุโยกนะกัตเมทเวโยจายังกามีสุกามสุกาลิกานิโยโคฮีโนคัมโมโพธุชนิโกอนันตริโยอัตนันทะสันหิโตเป็นของหยาบเป็นของชาวบ้านเป็นของคนส่วนใหญ่ที่เขาทำกันนะพูดถึงกามสุขาลิกานิโยโยกเนี่ยแต่ทำไมอัตตกิลมฐานิโยกพระองค์ไม่พูดถึงเป็นของคนส่วนใหญ่เพราะว่ามีจำนวนไม่มากหรอกคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำและในจำนวนที่จำนวนที่ประพฤติเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นเนี่ยก็ทำไปสักพักหนึ่งก็เลิกเหมือนกันเพราะมันทุกข์ทรมานอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตะเล่าเรื่องการสร้างวัดพระธรรมกายที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณยายถามว่าเรามีต้นทุนอยู่เท่าไหร่เรามีเงินอยู่ 3,200 บาทจะสร้างวัดพระธรรมกายได้เหรอนะคุณยายบอกว่าเนี่ยถ้ามีจะสร้างคนสักคนที่เป็นคนดีเนี่ย100ล้าน1,000ล้านเนี่ยได้ไหมก็มีพวกคุณอยู่10กว่าคนทำไม10กว่าคนไม่เอ่ยชื่อก็เพราะว่าบางคนอยู่มา2ปี3ปีออกไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เพราะว่ามันลำบากนะเพราะฉะนั้นอัตตกิลมฐานุโยคเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นของที่คนส่วนใหญ่เขาทำนะแต่ว่ากรณีกามสุขานิโยยิกานุโยคเนี่ยพระองค์พูดถึงว่าเป็นของคนส่วนใหญ่เป็นของหยาบเป็นของที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อย่าไปข้องเกี่ยวนะแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าไอ้ที่มันสุดโตแต่กรณีบางอย่างเช่นเสื้อผ้าจีวรอัฐบริขารกุฏิเสนาสนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะอย่าไปตระหนี่ทีเหนียวกับอย่าทำตนให้ลำบากตอนพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านครึ่งวันแรกไปแล้วเนี่ยเสียงกองเพลงดังหลวงปู่ก็ทำธุระภาระอันจะเป็นเครื่องกังวลให้ออกไปให้หมดตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะทำไมเวลานั่งสมาธิหลวงปู่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหมายถึงอะไรที่มันจะเป็นเครื่องกังวลใจเราเนี่ยต้องเอาออกให้หมดพระบรมศาสดาหลังจากที่ขบฉันพัตตาหารแล้วสงสนานพระวรกายลอยถาดทองคำแล้วถาดก็ตามอธิษฐานทุกอย่างได้ฟางหญ้ามาปูแบบอย่างสบายริมแม่น้ำเนรัญชลาเนี่ยล้วนแต่เอื้ออำนวยให้ปลอดจากความกังวลแล้วก็แน่วแน่ในทางที่ไม่ลำบากเนี่ยพระองค์มีเวลาวอร์มหรือฟื้นสภาพร่างกายสมรรถนะ15วันหลังจากที่เริ่มสวยปกยาหารปัญญวคีก็หลีกไปจากพระองค์15วันเนี่ยพระองค์ฟื้นฟูพระวรกายกำลังพระองค์มาแล้วก็ดำเนินไปสู่ทางสายกลางทีนี้ตรวจดูว่าจะไปโปรดใครดีนะที่อัจฉปาลิโคตเนี่ยนะวนออกมารอบ2เนี่ยนะปรากฏว่าทั้งอาระบกอุทกดาบทเนี่ย7องค์นั้น7วันองค์นี้เพิ่งจะเมื่อคืนเนี่ยนะตายก่อนนู่นเนี่ยไหนอ่ะพระองค์ถึงขนาดอุทานว่าคือหายนะใหญ่แล้วอันนี้พูดแบบเพราะๆนะชิบหายใหญ่แล้วได้ทำพายทำไมจริงแบบนั้นนะก็นี่เมื่อบรรลุไปถึงชั้น7ชั้น8เนี่ยก็เอาเป็นว่าชั้น7เนี่ยก็อยู่ในภูมิของอรูปฌานทั้งชั้น7ชั้น8อยู่ในอรูปฌานทั้งนั้นเลยก็แปลว่าไปเกิดเป็นพรหมที่ไม่มีรูปอ่ะนะไม่มีรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาจะตามไปสอนก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องนะแล้วก็อายุไขเท่าไหร่ล่ะอายุไขนี่โอ้โหว่ากันเป็นกลับมันไม่ใช่กลับสองกลับสามกลับอสงไขยเป็นหมื่นกลับอ่ะเป็นหมื่นกับใช่ค่ะเป็นหมื่นกับเป็นพันกับน่ะ 80,000 กับกับ 60,000 กับกับ 84,000 กับค่ะน่ะองค์นึงอ่ะ 60,000 กับ 60,000 กับอีกองค์นึงเนี่ย 84,000 กับแล้วก็ตัวดูแล้วหลังจากนั้นน่ะลงมาปรากฏว่าไม่เจอพระพุทธศาสนาด้วยดิโอ้โหนะเรียกว่า
นะก็ถ้าไม่เจอพุทธศาสนาก็มีโอกาสวนอยู่ในสังสารวัฏถ้าพลาดพังก็ไปอบายอีกฮะคืออีกนานมากเลยอ่ะไม่ได้เฉียดพระพุทธศาสนาเลยเหมือนถูกฝังแล้วเหมือนถูกขังไว้อ่ะคือเป็นอาภัพบุคคลนะผมลูกฟักเป็นอาภัพบุคคลนะเป็นอาภัพบุคคลนะ60,000กับ84,000กับนะถึงต้องอุทานอย่างนั้นแหละแม่นะก็อันตรายเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ถูกเนี่ยนะอย่างบอกหลักไปแล้วว่าพระศาสดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็ยังเลือกเอาคนที่มีประสบการณ์ของการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าไปท่องไปเรียนไปจบด็อกเตอร์จบปริญญาปริญญา9ปริญญา8มาแล้วก็มาสอนกรรมฐานมันก็ไม่ใช่นะมันต้องคนที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญชำนาญนะเชี่ยวชาญชำนาญที่พระองค์บอกว่านะโลกนี้และโลกหน้าเราผู้รู้อยู่ประกาศดีแล้วเราผู้ตรัสรู้เองทราบชัดซึ่งสัพพโลกทั้งหลายสัพพะนะโลกทั้งหลายนะทั้งที่เป็นโลกอันมารถึงได้ตรงนี้ฟังดีๆนะทั้งที่เป็นโลกอันมัจจุถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งทำไมพระองค์ไม่บอกว่ามีไหมโลกที่มารไม่ถึงอะโลกที่มารไปไม่ถึงมีไหมพระองค์ไม่พูดถึงนะพูดถึงว่าอีกครั้งนะทั้งที่เป็นโลกอันมารถึงได้ทั้งที่เป็นโลกอันมัจจุถึงไม่ได้มีนะที่ความตายไปไม่ถึงมัจจุนี่คือความตายไปไม่ถึงที่นั้นคืออมตะพระนิพพานนะที่ในพระนิพพานไม่มีการตายจึงเรียกว่าเป็นอมตะเป็นบรมสุขนะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ยืนยันพระองค์ไม่ได้บอกนะว่านิพพานมารไปไม่ถึงไม่ได้บอกฮะบอกแต่ว่ามัจจุไปไม่ถึงฮะไอ้ตรงข้อความนี้นะไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะทำไมพระเดชพระคุณพระมงคลนิพพานต้องปราบมารด้วยนะแล้วก็บอกว่าด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดอริยมรรคอันเป็นประตูแห่งอมตะข้อความนี้อย่าพลาดแม้แต่คำเดียวนะเราคงเคยได้ยินพระเดชพระคุณพูดบ้างคุณยายก็เคยพูดบ้างพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เคยพูดว่ามันจะปิดทำไมนั่งกันมืดตื้อมืดมิดทำไมพายะทาริจริยะพูดพระองค์พูดคำเดียวปุ๊บเป็นพระอรหันต์นะอุปติสสะโกริตะฟังอัสชิปุ๊บเดียวเป็นพระโสดาบันที่ทำไมเขาง่ายจังอ่ะ เขามันปิดเอาไว้เขาปิดเอาไว้ฮะเขาปิดเอาไว้นะนะเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้เปิดอริยมรรคอันเป็นประตูแห่งอมตะทางแหละมันมีอยู่แล้วทางแห่งความเป็นไปพันธิพาลทางสายกลางมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเอาอวิชชาและความมืดบอดมาปิดไว้แล้วก็เอากิเลสมายั่วเราไปทำนู่นทำนี่ไปสารพัดเลยนะเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยโดนกักตัวไปไหนไม่ได้เลยนะมาปิดบังเอาไว้แล้วยิ่งถ้าเราบอกว่าโอ้ยยังไม่ต้องไปนั่งเยอะหรอกเดี๋ยวเป็นอัตตกิมิลหานุโยคพอแล้ว15นาที ยิ่งเข้าทาก็ใหญ่เลยนะนั่งก็ไปเถอะนะนั่งก็ไปเถอะนะดูที่สุดของความปวดเมื่อยแต่ว่าต้องดูสังขารด้วยนะอย่าให้มันไปเข้าข่ายอัตตกิมิฐานุโยคคือถ้านั่งแล้วมันสงบได้นะเป็นสมาธินะได้รู้สึกถึงความบริสุทธิ์คือศีลได้สงบได้เนี่ยนั่งไปเถอะนะนั่งไปเถอะนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แล้วก็ดูกำลังแล้วว่าวันนี้คือวันนี้ยังไม่พร้อมอ่ะรู้สึกมันกระสับกระส่ายมันไม่ใช่ที่แหละนะแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่งอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะได้ช่วยคุมบุญให้เนี่ยก็เอาพอเวลาที่กำหนดกันแล้วกันนะเอาพอในเวลากำหนดเอาแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็บอกว่าเพื่อให้ถึงแดนพระนิพพานอันเกษมกระแสแห่งมารอันลามกเราตัดแล้วกำจัดแล้ว
พูดถึงกระแสแห่งมารไม่ได้พูดถึงมารพูดถึงว่าพระองค์ตัดกระแสมารเนี่ยนะกระแสที่เขาส่งมาโลภะโทสะโมหะเนี่ยโดยย่อเนี่ยนะตัดพระองค์ตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วทำให้ปราศจากความเหิมคือเฟื่องฟูขึ้นมาไม่ได้แล้วสำหรับพระองค์นะแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าแล้วทำไมไม่ไปต้นแหล่งที่มันผลิตกระแสมารล่ะเออแปลกนะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ที่มากด้วยความปราโมทย์คือฮึกเหิมปิติเบิกบานใจนะปิติเบิกบานใจในการที่จะปฏิบัติธรรมนะล่าเริงนะสมาทานรู้สึกว่านั่งอยากนั่งกลวีกลวาดเนี่ยไม่ใช่นั่งแบบสักแต่ว่านั่งหรือว่านั่งแล้วก็ไม่ได้กำหนดใจปล่อยนั่งฟุ้งนั่งหลับคือตั้งใจจะมาหลับด้วยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะพักผ่อนเลยค่ะพักผ่อนในตัวแล้วหลับได้ยินว่าหลวงพ่อก็หลับในศูนย์กากายก็ได้กายพักใจพักแต่กายใจแล้วก็มาบ่นว่าเมื่อไหร่จะเข้าถึงก็ทีแล้วมาบ่นกับหลวงพ่อจะขายแล้วบ่นก็นะมาถึง10 ปี 20 ปีแล้วนะเออก็คุณเล่นไปอย่างนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าโหเหลืออีก10 นาทีเองเนี่ยนะก็พระองค์พูดถึงพระสูตรหนึ่งนะเปรียบเทียบกับนายโคบาลผู้ฉลาดกับนายโคบาลผู้โง่เขลาพระสูตรนี้ชื่อว่าจุลโคปาลสูตรนะพระองค์ไปเห็นบอกภิกษุทั้งหลายว่านายโคบาลผู้โง่เขลาคนหนึ่งเนี่ยนะก็ต้อนฝูงวัวเนี่ยนะไปในริมตลิ่งท่าน้ำจากเมืองไวสาลีเนี่ยเพื่อไปที่วิเทหรัฐซึ่งเป็นฝั่งเหนือไปในที่ที่มันไม่ใช่ท่าด้วยไอ้คำว่าไม่ใช่ท่าเนี่ยคือถ้าไม่ใช่แหล่งที่จะทำให้เข้าไปถึงทางสายกลางภายในเนี่ยก็อันตรายเหมือนอาราบุคุตกดาบทเนี่ยฝึกฝนออกมาจนกระทั่งแล้วยังไงล่ะเนวสัญญานาสัญญายตนะนู่นน่ะ84,000กับนะยังไม่ได้บรรลุนะถ้าเอาความเพียรพยายามนั้นมาถูกท่าถูกที่เนี่ยถูกท่าในส่วนหยาบเนี่ยต้นพระศรีมหาโพธิ์สำหรับพระบรมศาสดาสมมาสมุทรเจ้าถูกที่เนี่ยคือศูนย์กลางกายฐานที่7โดยท่านใช้อุปกรณ์คือลมหายใจอานาปานสตินะเป็นตัวที่ให้ใจเนี่ยคอนเซนเทรตเป็นสมาธิแล้วก็ไปตั้งมั่นแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปตรงนั้นนะในทางสายกลางเอกายนมรรคทางเอกกลางกายเนี่ยตรงนั้นนะก็บอกว่าปรากฏว่านายโคบาลผู้โง่เขลาเนี่ยปล่อยโคไม่ดูเลยว่าตัวไหนเป็นจ่าฝูงมีกำลังมากกำลังน้อยโคเด็กโคตัวเมียอะไรโดนน้ำวนดูดตายหายหมดเลยแต่ว่านายโคบาลอีกคนเป็นผู้ฉลาดก็จะคัดโคที่มีกำลังเข้มแข็งมากเนี่ยแล้วก็ไปยืนอยู่ที่เป็นท่าด้วยตัดกระแสน้ำเนี่ยไปแล้วก็สามารถที่จะพาแม้โคเพิ่งคลอดเนี่ยนะก็ให้ขนาบไปกับโคแม่ก็จะช่วยกันดันกระแสน้ำไปให้โครู้ก็ประกบกันไปกับแม่เนี่ยนะไปแบบเนี้ยก็รอดปลอดภัยได้ทั้งขบวนพระศาสดาสรุปพระสูตรนี้ว่าโคผู้มีกำลังมากที่ข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายที่ตัดกิเลสทั้งหลายได้แล้วนะโคที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยหย่อนลงมาหน่อยจากโคที่มีกำลังมากเนี่ยแต่เป็นโคที่ฝึกไว้แล้วเนี่ยก็เป็นอนาคามีนะโคที่หย่อนกว่านั้นเนี่ยโคตัวเมียหรืออะไรเนี่ยนะสกทาคามีแล้วก็มาเป็นโคที่แรกรุ่นหรือโคที่พึ่งโคแรกรุ่นเนี่ยก็โสดาบันคือเคยฝึกมาบ้างนะแต่ก็ปลอดภัยแล้วก็ส่วนลูกโคเนี่ยหมายถึงอนุสศรัทธาวิหารีคือผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะสามารถตัดกระแสคำว่ากระแสนี่หมายถึงกระแสกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปสู่ความบรรลุธรรมได้เข้าถึงธรรมะได้นะอันนี้ก็เป็นโดยย่อๆนะและญาติโยมหรือว่าท่านใดอยากจะไปเพิ่มเติมไปดูที่จุลโคปาลสูตร
นะแล้วก็อยากให้เทียบกับสำหรับพระเนี่ยอยากให้เทียบกับมหาโคปาลสูตรด้วยเพราะว่าพระที่จะต้องการความเจริญในความเป็นพระเนี่ยเมื่อคราวก่อนครั้งล่าสุดที่พูดถึงข้ามตรงที่เรียกว่าสุมไฟนายโคบาลผู้ฉลาดต้องรู้จักสุมไฟคือเมื่อตัวเองได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาแล้วต้องรู้จักนำธรรมะเหล่านั้นนะมาย่อยและแสดงให้กับญาติโยมได้ฟังด้วยนะสุมไฟให้เป็นนะตรงนั้นนะในมหาโคปาลสูตรนะแต่ว่าถ้าจุลโคปาลสูตรเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบการพาฝูงโคข้ามแม่น้ำไปนะแล้วก็เปรียบเทียบว่าโคใหญ่โคเล็กโคอะไรเนี่ยเป็นพระอรหันต์สกทามีโสดาบันอนาคามีอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นสิ่งที่สำคัญมากทำไมเราท่านทั้งหลายจึงเคารพรักพระเดชพระคุณหลวงปู่จากในคลิปที่ให้ชมไปเนี่ยชัดเจนมากเห็นจำคิดรู้ต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันถ้ายังตึกยังนึกยังคิดอยู่คือคำว่าตึกเนี่ยไม่ใช่ตึกเมื่อกี้นะแต่เป็นการตึกคือนึกถึงอะไรต่างๆยังฟุ้งอยู่หรืออาจจะเป็นการตึกแต่ว่าเป็นตึกวันนี้ไม่ทันละนะจะมีพูดถึงเรื่องพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งพูดถึงเรื่องวิตกะนะสันฐานสูตรเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้านะพูดถึงเรื่องว่ามีไหมที่ให้ตึกถึงนิมิตนะให้ตึกถึงนิมิตมีนะเนี่ยพระองค์มาแจกแจงเลยบอกว่าให้แล้วก็มีวิธีการว่าถ้ามันยังไงจะให้สงบวัตถุประสงค์เนี่ยให้สงบให้ตั้งมั่นและให้ในภายในเข้าไปตามเห็นในภายในเข้าไปดำเนินก็ไปสู่ในภายในเข้าไปภาษาพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนะทางสายกลางนะวันนี้ก็คงสมควรกับเวลาเหลือ5นาทีนะวันนี้ที่ตอนว่าเปิดทางสายกลางค่ะรวดเลยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมหาปูชนียาจารย์พอดีจะมีพิธีเชิญเรื่องราวพระเดชพระคุณหลวงปู่มาสาธุสาธุค่ะดีจังเลยพี่ตีไปซ้อมมามีเรื่องราวอะไรบ้างคะที่จะมาแจ้งด้วยค่ะวันนี้นมัสการครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ได้ยินเสียงชัดเจนเนาะอ่ะเมย์ขึ้นการ์ดเลยเมื่อก็เพิ่งมานั่งเ พิ่งหาย พี่เหน่ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นพี่เหน่ไปเดินกับปัตตุเป ไปสอบด้วยกันไม่น่าเชื่อเลยอุบาสิกายาวมากเลยพระอาจารย์โอ้โหมากกว่าพระอีกอะ เรียกว่าถนนสุขสบายนี่แทบไม่ต้องเดินตั้งแต่พระก็เยอะมากเลยโหแล้วก็บาสบุติกาก็เรียกว่าเกือบหมดถนนนะก็เดี๋ยวขอกำหนดการก่อนใบลำลึกก็ได้โอเคก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันบุญใหญ่สำหรับสมาชิกที่เป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายครับก็จะมีพิธีตั้งแต่ภาคเช้าเลยนะครับท่านใดที่ได้จองในการทอดผ้าบังสกุลได้มาถวายพัตตาหารแล้วก็ถวายอะไรต่างๆนะครับปัจจัยสี่ดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็มาร่วมพิธีได้นะครับที่บ้านคุณยายแต่ก็ตามกฎกติกาครับต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจเอทีเคก่อน72ชั่วโมงเริ่มพิธีภาคเช้าตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับพรุ่งนี้เริ่มพิธีมีการเจริญพุทธมนต์นะครับสวดบูชาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับแล้วก็มีการทอดผ้าบังสกุลอุทิศส่วนกุศลด้วยนะครับแล้วก็ในภาคบ่ายนะครับโดยเฉพาะเวลา15นาฬิกาตรงนะครับจะมีพิธีถ่ายทอดอัญเชิญมยุระนาวากาศขบวนใหญ่จัดเต็มครับโดยบนมยุระนาวากาศเนี่ยครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วคือมีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่บนมยุระนาวากาศด้วยแล้วก็มีคุณยายด้วยนะครับจริงๆตอนแรกว่าจะมีคุณยายทองสุขด้วยแต่ว่าทางทีมงานบอกเตรียมไม่ทันนะครับก็เลยมี2ท่านก่อนนะครับอันนี้คือภาพที่ได้เห็นนะครับสวยมากครับของจริงสวยแบบสวยจริงๆครับนะครับแล้วก็สำหรับภาคข้ามพรุ่งนี้จะมีฉลองชัยชีตังเมตัวเลขเยอะยอดอ่านไม่ออกฮะ 4,000 กว่าล้านอะไรนั่นนะครับนะครับ 4,000 เนี่ยฮะ 4,000 ล้านแต่อะไรเงี้ยอ่านยังไงกันไม่รู้ 4,086 ล้านจบนะครับนะครับก็พรุ่งนี้เราเชื่อชื่อทางเมนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักรักในพระพุทธศาสนารักในวิชาธรรมกายครับ
วันที่3กุมภาพันธ์หลายท่านอาจจะยังไม่นึกว่าเอ๊ะทำไมต้องรำลึกถึงเป็นคืออะไรก็เป็นวันที่หลวงปู่ละสังขารนะครับวันที่3กุมภาพันธ์2502ปีนี้ครบอะไรนะ63ปีที่ท่านได้จากเราไปมานะพักไปแล้วก็เป็นวันละสังขารของคุณยายทองสุขสำแดงปั้นด้วยซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณยายของเรานะครับคุณยายจันทร์ของเราท่านละสังขารเมื่อ3กุมภาพันธ์2506ปีนี้ก็ครบ59ปีครับคุณยายทองสุขกับหลวงปู่นี่ห่างกันนิดเดียวเนาะละสังขาร4ปีครับแล้วก็คุณยายจันทร์เป็นวันสลายร่างนะครับวันที่3กุมภาพันธ์2545อันนี้ก็ผ่านครบวันนี้ก็ครบ20ปีนะครับมายุราณอวกาศก็ได้อัญเชิญอีกครั้งนึงนะครับก็บอกว่าโหแบบยังไงดีครับผ่านไป20ปีมายุราณอวกาศสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อลังการกว่าเดิมแล้วก็สวยมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามโมงก็ชมถ่ายทอดสดผ่านซูมนะครับแล้วก็ท่านใดจะแอบมาอยู่ข้างๆรั้ววัดแถวเมืองแก้วมณีก็ได้นะรู้สึกว่าเขาจะแบบตอนซ้อมนี่โหอะไรนะตรงคอนโดเมืองแก้วนี่คนเต็มสาธุชนแอบส่องแอบส่องกันใหญ่นะครับก็สวยงามจริงคือแค่เห็นเฉพาะพระอาจารย์แค่เห็นเฉพาะพระก็เป็นบุญมหาศาลแล้วครับพวกเยอะจริงๆฮะเดินแบบโอ้โหสวยงามมากนะครับพรุ่งนี้เราก็พบกันท่านใดจะมาร่วมบุญพิธีภาคเช้าก็เรียนเชิญนะครับที่บ้านคุณยายนะครับตั้งแต่เอามาเร็วหน่อยก็9โมงนะครับ9โมงเช้าพิธีเริ่ม9โมงครึ่งนะครับภาคบ่าย3โมงถ่ายทอดผ่านซูมแล้วก็ภาคค่ำเราที่ทางนี้นะครับแล้วก็ในวันที่16เป็นวันมาฆบูชาเนี่ยท่านใดที่สะดวกที่จะมาเตรียมโคมประทีปมาเตรียมเทียนไส้เทียนมาห่อพลาสติกกันฝนกันน้ำน้ำค้างอะไรเงี้ยครับก็มารับบุญได้นะครับที่วิหารคดนะครับก็สามารถมาได้ตั้ง4โมงเย็นนะครับก็จะมีการเตรียมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บูชาธรรมมหาพุชนีอาจารย์ด้วยนะครับวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์แล้วก็ 6, ต้นเดือนด้วยค่ะแล้วก็ต้นเดือนต้นเดือนนี้วันที่6นะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผ่านซูมเหมือนเดิมยังไม่ให้เข้ามาวัดเท่าไหร่แต่ก็ข่าวดีหน่อยว่ากักตัวลดลงจาก14วันมาเหลือ10วันจาก10วันนี้เหลือ7วันแล้วนะครับก็คงใกล้จะเปิดวัดได้เร็วนี้แล้วครับถ้ายังไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสกว่านี้เราก็น่าจะได้มาเข้าวัดแต่ว่าวันที่เราเดินธรรมยาตรานี่ก็โอ้โหคนเยอะมากนะครับมากจนน่าตกใจทีเดียวครับคงคิดถึงวัดกันนะครับก็เลยมาแต่เราก็ทำตามมาตรการของเขานะครับก็คือ3เมตร3เมตร3เมตรครับแล้วก็จัดในที่โล่งแบบโอ้ตั้ง 2,000 ไร่เนาะจะนั่งตรงไหนก็โอ้โล่งไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามอัธยาศัยนะครับโอเคครับก็คงมีข่าวแจ้งครับค่ะก็กราบอาราธนาพระอาจารย์เจ้าค่ะสรุปแล้วก็ให้พรเจ้าค่ะก็ขอให้พรทุกท่านขอโอกาสขอขอราตนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกทุกพระองค์คุณบารมีของมหาปุชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารคุณกุศลที่เราท่านทั้งหลายที่ได้สั่งสมมานับพบนับชาติมีท่วนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไว้เราวางใจหยุดนิ่งดิ่งเข้าสู่ทางสายกลางภายในได้โดยง่ายให้ได้ติดตามสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั้งหยาบทั้งละเอียดไปทุกภพทุกชาติตลอดกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพวกพ้องบริวารสมบัติให้สะดวกสบายในการสร้างบุญสร้างบารมีให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงวิชาธรรมกายได้ปราบมารกับหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญสาธุนะคะมีแต่ข่าวดีๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้หลังจากที่เรารอคอยพระอาจารย์มาหลายวันนะคะวันนี้ได้ฟังธรรมนะคะซึ่งไพเราะมากนะคะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายพี่เนคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าโอ้โหพระอาจารย์แสดงธรรมวันนี้นะคะเหมือนงายของที่คว่ำเลยนะคะเหมือนเปิดของที่ปิดไว้นะคะโอ้โหนะคะก็ต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เตรียมธรรมะดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อว่าต้อนรับวันมหาปูชนียาจารย์ด้วยค่ะนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์กันนะคะก็ขอฝากโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ไว้นะคะ
นึกเห็นหรือเห็นเองก็ช่างมีให้ดูก็ดีถมไปแล้วภาพอะไรที่เกิดขึ้นภายในจะเป็นดวงเป็นกายองค์พระมหาปูชนียาจารย์ล้วนดีทั้งสิ้นไม่ต้องไปกังวลว่านี่เรานึกไปเองหรือนึกเห็นเองหรือเห็นเองก็ช่างให้มีให้ดูก็แล้วกันการเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองแปลว่าใจของเรามีสมาธิแล้วนึกให้เห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งถ้าเห็นเองก็ระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นก็แค่นั้นเองต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนพอถึงตรงนั้นเราจะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่ก็จะถอนมาหยาบนี้ต้องจำนะอันนี้ก็เป็นโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะซึ่งก็ตรงกับวันนี้ที่พระอาจารย์มาให้ธรรมะพอดีเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์สุริยาเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปเลยนะคะที่เข้าร่วมรับชมรายการโดยเฉพาะหลวงพี่สังเวียนนะคะหลวงพี่เปเล่จากออสเตรเลียนะคะท่านมาช่วยนะคะทำภาพหน้าจอช่วยกันกับน้องเมย์นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณยอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีทุกท่านนะครับ